เศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตร B First Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะเริ่มต้นกันในวันจันทร์ค่ะที่เราจะมาติดตามนะคะเรื่องราวของภาพรวมการลงทุนแล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจกันซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับชมผ่านทางช่อง16นะคะ TNN24 นะคะหรือแม้กระทั่งค่ะ Facebook Live ของเรานะคะผ่านทางด้านของ Money and Banking TV ซึ่งตอนนี้นะคะกำลังไลฟ์สดๆแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าพิมพ์ข้อความนะคะเข้ามาทักทายกันได้ด้วยใช่ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะคะบรรยากาศภาพรวมเรื่องของการลงทุนต้องบอกว่ายังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสเปนตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาถึงวันนี้ทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอัปเดตกันในช่วงท้ายด้วยค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะคะที่นำมาฝากกันด้วยค่ะโดยทางด้านของกรมธนารักษ์นะคะโดยกระทรวงการคลังค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะเปิดจองเหรียญกระสาบนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์นั้นเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยและนานาประเทศได้มีไว้เคารพสักการะซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน70ปีพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันมีคุณประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยนานนับประการทรงพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและพระจริยวัตรเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมทุกประการพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทุกที่สานุทิศนับตั้งแต่เสด็จเถวิงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติตราบจนปัจจุบันค่ะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะโดยกระทรวงทางด้านของกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้จัดทำเป็นเหรียญที่ระลึก4ประเภทค่ะเหรียญที่ระลึกทองคำราคาเหรียญละ 50,000 บาทเหรียญที่ระลึกเงินราคาเหรียญละ 2,000 บาทเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิเกิลนะคะราคาเหรียญละ100บาทโดยมีลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุฑมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและด้านกลางเหรียญมีรูปพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่เหนือลายเมฆเบื้องบนรูปพระเมรุมาตรมีอักษรพระปรมาภิไธยพปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเบื้องหลังรูปพระเมรุมาตรมีรูปแสงอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและข้อความวันพระหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยการจองเหรียญในครั้งนี้ค่ะเปิดให้จองตั้งแต่วันพรุ่งนี้22สิงหาคมถึง30กันยายน2560โดยสามารถที่จะจองได้นะคะผ่านทางด้านของสำนักงานการคลังกรมธนารักษ์หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบสำนักบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีพิพิธภัณฑ์เหรียญถนนจักรพงศาลาธนารักษ์1จังหวัดเชียงใหม่ศาลาธนารักษ์2จังหวัดสงขลาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศและธนาคาร19แห่งทุกสาขาทั่วประเทศเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก3ประเภทค่ะยกเว้นเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายโดยใช้หลักฐานแสดงความ
ความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ราชการออกให้และก็เป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะโดย1ท่านสามารถสั่งจองได้ไม่เกิน3สิทธิ์ค่ะก็จะเริ่มเปิดรับจองกันตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะคะวันนี้สภาพัฒน์ก็ได้มีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจใหม่นะคะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะว่าตัวเลขใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ด้วยนะคะโดยภาพรวมค่ะเศรษฐกิจไทยนั้นส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะภาพรวมก็เลยทำให้มีการปรับตัวเลขขึ้นมาเป็น 3.5-4% ส่วนเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ก็ถือว่าโตมากที่สุดในรอบ17ไตรมาสเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 3.7% โดยวันนี้คุณปรเมธีวิมลสิริค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวได้ 3.7% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการมากและขยายตัวสูงที่สุดในรอบ17ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี2556ค่ะเป็นผลมาจากทุกภาคเศรษฐกิจนั้นขยายตัวนะคะอย่างกระจายตัวทั้งภาคเกษตรบริการแล้วก็การลงทุนเอกชนที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกถึง 3.2% จากเดิมนะคะที่เคยติดลบไป 1.1% ในไตรมาสแรกรวมถึงการส่งออกก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะก็เลยทำให้เศรษฐกิจในครึ่งปีแรกขยายตัวได้ 3.5% นะคะส่วนภาพรวมนะทั้งปีสภาพัฒน์ได้มีการปรับเพิ่มการคาดการใหม่ค่ะเป็น 3.5-4% โดยมีค่ากลางเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7% นะคะของเดิมคือ 3.3-3.8% และมีค่ากลางที่ 3.5% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจและการค้าโลกขยายตัวขึ้นมากเป็น 3.4% จากที่คาดการไว้ 3.3% ส่งออกของไทยก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะของเดิมคาดว่าส่งออกจะโตได้ 3.6%ของใหม่ปรับเป็น 5.7% นะคะรวมทั้งการเบิกจ่ายของภาครัฐที่เกิดขึ้นมากในไตรมาสที่3ของปีนี้หรือว่าสิ้นปีงบประมาณ2560ค่ะส่วนการลงทุนของเอกชนและภาคเกษตรรวมทั้งการบริโภคในประเทศดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทนะคะที่แข็งค่าขึ้น34-35บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขภาพรวมนะที่สภาพัฒน์ได้มีการประกาศออกมาค่ะตัวเลขเศรษฐกิจ 3.7% นี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเติบโตได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าในมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านระบุค่ะบอกว่าแม้ตัวเลขนี้เนี่ยมันยังไม่สมศักยภาพของประเทศไทยน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้นะคะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่ะค่ะประเมินทิศทางของเศรษฐกิจไทยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไตรมาสที่2นั้นน่าจะเติบโตได้สักประมาณ 4% ค่ะหลังจากที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเติบโตได้ 3.7% นะคะท่านบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะพยายามผลักดันให้เศรษฐกิจไทยนั้นสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและในอีก 2-3 ปีเศรษฐกิจไทยจะต้องเติบโตได้ปีละ 5% ค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณอภิศักดิ์ตันติวรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าเศรษฐกิจไตรมาส2นั้นขยายตัวได้ 3.7% เป็นผลจากที่รัฐบาลเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทำให้มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะคะแต่ว่ามองจากศักยภาพณปัจจุบันจริงๆเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้สักประมาณ 4% แล้วค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะระบุบอกว่าในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะเติบโตได้ถึง 5% ค่ะสาเหตุหลักๆเป็นเพราะอะไรเพราะมองว่าการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั้นน่าจะมีภาพของการเติบโตได้มากขึ้นนะคะเพราะณปัจจุบันค่ะภาคเอกชนนั้นเข้าไปขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าหากว่ามีการตั้งสำนักงานใน EEC มีการลงทุนเพิ่มเติมของภาคเอกชนก็น่าจะส่งผลทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันไปดูที่มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจในไตรมาสที่2นั้นขยายตัวได้ 3.7% สูงกว่าที่แบงก์ชาติประเมินเอาไว้นะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยมองแล้วนะคะการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวดีขึ้นสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะดังนั้นนะคะพอประเมินถึงภาพการใช้จ่ายของภาคเอกชนและการลงทุนที่ขยายตัวดีกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเอาไว้ก็เลยส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นสามารถเติบโตได้ที่ระดับ 3.7% ค่ะค่ะก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่องของการลงทุนของเอกชนว่าไม่มาสักทีนะคะแต่ว่าตัวเลขที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาวันนี้ก็ยืนยันว่าความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาและการลงทุนก็เริ่มกลับมาเป็นบวกด้วยเช่น
ช่นเดียวกันนะคะ ค่ะส่วนเรื่องของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็ได้มีการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่2เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็เลยมีการสรุปนะคะข้อมูลของบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ได้มีการประกาศผลประกอบการออกมาโดยรวมนะคะถือว่าบริษัทต่างๆนั้นก็มีกำไรนะคะเติบโตอยู่ประมาณสัก 5.62% นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการพูดถึงตัวเลขของบริษัทจดทะเบียนค่ะในเซตนะคะจำนวน572บริษัทหรือคิดเป็น 94.55% จากทั้งหมด605บริษัทนะคะที่มีการนำส่งงบงวด6เดือนแรกมีกำไรสุทธิ445บริษัทค่ะคิดเป็น 77.80% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมดซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนยอดขายรวมในช่วง6เดือนแรกค่ะอยู่ที่ 5,430.48 ล้านบาทนะคะขออภัยค่ะยอดรวมนะคะอยู่ที่ 5,400 กว่าล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 10.09% แล้วก็มีกำไรสุทธิ 516,527 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 5.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคือ6เดือนแรกยอดขายรวมเนี่ย5ล้านล้านค่ะนะ5ล้านล้านบาทด้วยกันนะคะส่วนเฉพาะไตรมาส2มียอดขายรวมกันนะคะอยู่ที่2.7 ล้านล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 7.24% กำไรสุทธิอยู่ที่ 220,000 กว่าล้านบาทนะคะลดลงไป 9.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและถ้าเกิดเทียบไตรมาสก่อนหน้านี้ยอดขายอยู่ในระดับทรงตัวกำไรสุทธิลดลงไป 20.60% ค่ะนั่นก็เป็นการประเมินนะคะภาพรวมของการลงทุนนะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่สรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้สำหรับใครที่ลงทุนก็ไปตรวจสอบดูข้อมูลต่างๆนะคะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนที่ท่านลงทุนอยู่อาจจะมีเงินปันผลให้ได้ชื่นใจกันนะคะทีนี้ไปดูกันต่อค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือความพยายามในการที่จะพัฒนารูปแบบของการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะที่จะออกมาในรูปแบบของการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงรูปแบบของการให้บริการแบบดิจิตอลแบงกิ้งมากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเปิดโฉมหน้าใหม่ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า SCB Easy นะคะตั้งเป้าเลยค่ะว่าในปี2561นั้นจะมีผู้ใช้บริการทะลุ8ล้านคนค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำโดยคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยกรรมการและประธานกรรมการบริหารกล่าวในงานเปิดตัว SCB Easy โฉมใหม่ตั้งเป้าเข้าถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการลูกค้าในยุค 4.0 มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุดนะคะหรือว่า The Most Admired Bank โดยทางด้านของคุณธนาเทียนอัจฉริยะ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าแอปพลิเคชัน SCB Easy โฉมใหม่นั้นก้าวนำตลาดโมบายแบงกิ้งขึ้นไปอีกขั้นสู่การเป็นไลฟ์สไตล์แบงกิ้งที่พร้อมจะเป็นทุกอย่างเพื่อผู้ใช้งานดิจิตอลยกเครื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพิ่มระบบความมีเสถียรภาพและความปลอดภัยรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคตพร้อมฟีเจอร์ใหม่นะคะ Cardless ATM บริการกดเงินสดจากตู้ ATM ไทยพาณิชย์โดยไม่ต้องใช้บัตรค่ะ Easy Bonus แสดงสิทธิพิเศษนะคะและส่วนลดเมื่อทำรายการหรือแม้กระทั่ง Easy App Protection ครั้งแรกที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้แอปพลิเคชันวงเงินสูงสุด 100,000 บาทค่ะเจอของแบงค์เลยเนี่ยอย่างกดเงินไม่ใช้บัตรถ้าลืมกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็สามารถกดเงินจากมือถือได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีญาติที่เรารักอยู่ต่างจังหวัดแล้วเดือดร้อนต้องการเงินกระทันหันเราก็สามารถส่งโค้ดไปให้ได้โดยที่ไม่ต้องส่งไปเสนออะไรให้วุ่นวายเป็นฟีเจอร์ที่คนชอบมากแน่นอนเรามี protection ไว้สำหรับดูแลกรณีสมมติว่ามือถือหายโดนคนโจรกรรมเราคุ้มครองให้ด้วยถึง 100,000 บาทเรามี donationนะครับเรามีเรื่อง Easy Bonus ที่ดูแล Privilege ของลูกค้า Saving อีกจำนวนมากนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องไลฟ์สไตล์มีเรื่องไดนิ่งต่อไปจะมีเรื่องหนังจองตัวหนังได้โปรโมชั่นในเวอร์ชั่นต่อๆไปนะครับลองใช้ดูนะครับมันจะเป็นอะไรที่มากกว่าแบงค์เหนือจากนี้แล้วนะคะทางด้านของธนาคารค่ะตั้งเป้ายอดผู้ใช้งานทะลุ8ล้านคนในสิ้นปี2561นะคะผลักดันสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบตามยุทธศาสตร์ National E-payment แล้วค่ะก็ถือได้ว่าจะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้กับผู้ใช้บริการได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะค่ะส่วนในรอบวันนะคะยังมีประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศมาฝากกันค่ะติดตามใน Money Update ค่ะMoney Updateสรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่
กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการแสดงความไม่พอใจหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้สั่งการผู้แทนการค้าสหรัฐดำเนินการตรวจสอบนโยบายการค้าของจีนกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าทางการจีนได้ใช้มาตรการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตามความเหมาะสมและหวังว่าสหรัฐจะเคารพข้อเท็จจริงและการดำเนินการอย่างรอบคอบจีนเตรียมจำกัดการลงทุนในต่างประเทศด้านอสังหาริมทรัพย์โรงแรมโรงภาพยนตร์อุตสาหกรรมบันเทิงและสปอร์ตคลับจะถูกจำกัดปริมาณขณะที่การลงทุนในด้านธุรกิจการพนันถูกห้ามขาดพร้อมผลักดันให้บริษัทเหล่านี้เพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ที่สอดคล้องกับโครงการเส้นทางสายไหมและการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศสมาคมห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดขายของห้างสรรพสินค้าในประเทศประจำเดือนกรกฎาคมลดลง 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ที่ 5.47 แสนล้านเยนหรือ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากยอดขายเสื้อผ้าและอาหารที่ปรับตัวลดลงหลังห้างร้านส่วนใหญ่เปลี่ยนช่วงลดราคาประจำฤดูร้อนไปที่เดือนมิถุนายนทำให้ยอดขายเสื้อผ้าในเดือนกรกฎาคมลดลงปิดท้ายกันที่สำนักงานศุลกากรเกาหลีใต้รายงานว่ามูลค่าการส่งออกระหว่างวันที่1ถึง20สิงหาคมเพิ่มขึ้น 11.6% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วสู่ระดับ 2.51 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐรับปัจจัยหนุนได้แก่อุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งขณะที่การส่งออกไปยังจีนและสหรัฐคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเพิ่มขึ้น 7.3% และ 14.2% ตามลำดับเช่นเดียวกับการส่งออกไปเวียดนามและสหภาพยุโรปที่ปรับตัวสูงขึ้น 22% และ 30.6%